าติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายขอกราบนมัสการพระอาจารย์ทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังในช่องมนตรีเทพประวัติศาสตร์ทุกยุคทุกสมัยขอเตือนก่อนนะครับประวัติศาสตร์นี้อาจจะอ้างอิงพระราชพงศาวดารหรือในหนังสือต่างๆครับและในวันนี้ช่องของมนตรีเทพประวัติศาสตร์ทุกยุคทุกสมัยได้อ้างพระราชพงศาวดารฉบับหมอบัลเลให้ท่านทุกคนทุกท่านได้เล่าเรียนกันคือเนื้อเรื่องมี2เรื่องนะครับ 1. พระบรมราชาธิราชที่1หรือขุนหลวงพ่อง่วง 2. แผ่นดินพระเจ้าทองรั่นเป็นต้นครับแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาธิราช 1. ขุนหลวงพ่อง่วงคั้นถึงศักราช732ปีจอโทศกสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าเข้ามาแต่เมืองสุพรรณบุรีเสนาบดีกราบทูลว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าเสด็จเข้ามาสมเด็จพระราเมศวรก็ออกไปอัญเชิญเสด็จเข้ามาพระนครถวายราชสมบัติแล้วถวายบังคมลากลับขึ้นไปลพบุรีดังเก่าศักราช733ปีกุลตีศกสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าเสด็จไปเอาเมืองฝ่ายเหนือแลได้เมืองเหนือทั้งปวงศักราช734ปีชวดจัตวาศกเสด็จไปเอาเมืองนครพังคาแลเมืองแซ่เซาศักราช735ปีฉลูเบญจสุขเสด็จไปเอาเมืองชากังลาวแลพญาชัยแก้วพญากำแหงเจ้าเมืองออกต่อลบท่านท่านได้ตัวพญาชัยแก้วตายแต่พญากำแหงแลไพ่พลทั้งปวงหนีเข้าเมืองได้ทัพหลวงก็เสด็จกลับคืนพระนครศักราช736ปีขานชะโศกสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าพระมหาเถระธรรมกัญญาณและสถาปนาพระศรีรัตนมหาธาตุฝ่ายบูรพทิศหน้าพระบัญชันสิงสูง19วายอดณพระสูงสูง3วาศักราช737ปีเถาะสัปกะโศกเสด็จไปเอาเมืองพระพิษณุโลกแลได้ตัวขุนสามแก้วเจ้าเมืองกวาดครัวอพยพมาครั้งนั้นมากศักราช738ปีมะลงอัฏฐโศกเสด็จไปเอาเมืองชากังลาวได้พญากำแหงแลเท้าพากองคิดกันว่าจะยกตีทัพหลวงคันทำมิได้ท้าพากองเลิกทัพหนีเสด็จยกทัพหลวงตามตีทัพท้าพากองแตกได้ท้าพญาเสนาขุนหมื่นครั้งนั้นมากแล้วทัพหลวงเสด็จกลับคืนพระนครศักราช740ปีมะเมียสัมฤทธิ์โศกไปเอาเมืองชากังลาวเล่าครั้งนั้นมหาธรรมราชาออกมาถวายบังคมศักราช742ปีวอกโทศกเสด็จไปเอาเมืองเชียงใหม่แลให้เข้าปล้นเมืองนครลำปางมิได้จึงแต่งหนังสือให้เข้าไปหมื่นนครให้เจ้าเมืองนครลำปางออกมาถวายบังคมแล้วทัพหลวงเสด็จกลับคืนพระนครแผ่นดินพระเจ้าทองรั่นศักราช744ปีจอจัตวาศกสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าเสด็จสวรรคตอยู่ในราชสมบัติ13ปีจึงเจ้าทองรั่นราชกุมารขึ้นครองราชสมบัติได้7วันสมเด็จพระราเมศวรเสด็จลงมาแต่เมืองลพบุรีเข้าในพระราชวังกุมเอาตัวเจ้าทองร่านได้ให้พิฆาตเสียนะวัดโคกพญาเมื่อตะกี้นี้ผมได้พูดถึงเรื่องพระบรมราชาธิราชที่1หรือขุนหลวงพ่อง่วงและแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทองร่านไปกันแล้วนะครับและอย่าลืมไปหาหนังสืออ่านนะครับฉบับหมอบัลเลมีร้านหนังสือขายทั่วไปนะครับแล้วก็ตอนท้ายนี้ผมก็จะขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สามเณรด้วยนะครับขอเจริญพรครับ